รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนเพื่อเข้าสู่ช่วงสูงวัยอย่างมีคุณภาพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการบ้านไม่รู้โรยรายการดีๆที่จะทำให้คุณเข้าสู่ช่วงสูงวัยอย่างมีคุณภาพทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสบดีวันศุกร์ในช่วงเวลา 16:07 นถึง 17:00 นและพบกันวันอาทิตย์เวลา 11:07 นถึง 12:00 น
จนดินเจนฟ้าทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการบานไม่รู้โรยรายการดีๆที่จะทำให้คุณนั้นก้าวสู่ช่วงสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมเมธัศน์แจ่มสีโรตีคนเดิมนะครับมาพร้อมกับข่าวสารสาระความรู้ด้านสุขภาพแล้วก็เคล็ดลับต่างๆมากมายที่จะนำมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ในภาพรวมนะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการที่กระทรวงดีและกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการเดินหน้าระบบ Health Link และ MOPS Cloud ด้วยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะทำให้อีกหนึ่งระบบที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะครับได้รับบริการจากทางคุณหมอและพยาบาลได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้จะมาคุยกันในเรื่องของประเด็นเรื่องสุขภาพและสุขภาวะคนไทยล่าสุดทาง EDTA แล้วก็พันธมิตรก็ได้มีการออกมาจัดการเสวนาพูดถึงเรื่องของปัญหาสุขภาพและสุขภาวะคนไทยด้วยเขาบอกว่าความเหลื่อมล้ำของโอกาสปัญหานี้ถือว่าเป็นปัญหาที่น่าห่วงมากโดยเฉพาะในยุคที่โลกของเราเนี่ยก้าวหน้าไปไกลด้วยนะครับส่วนในประเด็นเรื่องของสุขภาพนะครับจะมาดูกันครับเรื่องโรคหลอดเลือดสมองครับอันนี้ถือว่าเป็นโรคร้ายแรงครับที่ต้องได้รับการรักษาเร่งด่วนเลยและตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน AI ที่สามารถตรวจวินิจฉัยโรคนี้ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้วด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นก็จะนำมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับขณะที่เรื่องของอาการสุขภาพนะครับเรื่องของสุขภาพต่างๆเนี่ยการตรวจสุขภาพก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำด้วยนะครับเรื่องของการตรวจสุขภาพสามารถป้องกันโรคได้อย่างไรบ้างนะครับและพลาดไม่ได้ในเรื่องของสมุนไพรวันนี้จะมาเล่ากันต่อนะครับสำหรับสมุนไพรที่จะช่วยดูแลรักษาโรคต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอาการปวดท้องเจ็บเนื้อเมื่อยตัวเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันเรื่องของสมุนไพรที่รักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียดมีอะไรบ้างรวมถึงสมุนไพรที่จะช่วยรักษาอาการเบื่ออาหารช่วยทำให้เจริญอาหารมากขึ้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังกันนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันก่อนเลยครับคุณผู้ฟังสำหรับประเด็นเรื่องของการเดินหน้าระบบ Health Link และ MOPS Cloudเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยนางรัตน์ก้าวอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ล่าสุดคุณผู้ฟังได้มีการออกมาเปิดเผยว่าเรื่องของการทำงานร่วมกันตอนนี้เนี่ยการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบไร้รอยต่อแล้วก็อำนวยความสะดวกในการให้และบริการภาครัฐกับประชาชนเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของทางรัฐบาลนะครับซึ่งทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือกระทรวงดีอีล่าสุดก็ได้ร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุขครับผลักดันให้เกิดระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระดับประเทศด้วยโดยการพัฒนาระบบ Health Link และ Cloud กลางด้านสาธารณสุขหรือ MOPS Cloud นะครับเขาพัฒนาขึ้นมาแล้วก็มีการกำหนดมาตรฐานร่วมกันกับโรงพยาบาลในภาคีด้วยที่จะร่วมกันผลักดันให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานสำคัญในแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติครับเพื่อที่จะเป็นการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพในระดับชาติเลยทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าในระบบ HIE เนี่ยหรือว่าระบบการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพเนี่ยก็ถือว่าเป็นระบบที่จะเชื่อมโยงและใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลประวัติสุขภาพการรักษาระหว่างสถานพยาบาลทั่วประเทศให้ช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์นั้นสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลโดยได้รับอนุญาตจากผู้ป่วยเท่านั้นนะครับรวมถึงในกรณีการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินที่หมดสตินะครับที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและการส่งต่อได้นอกจากนี้สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่นะครับเป็น Big Data Institute BDI DE เนี่ยแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระดับชาติรวมทั้งมีการกำหนดแผนปฏิบัติการและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนด้วยนะครับเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพที่สามารถนำไปใช้พัฒนาระบบบริการสุขภาพทั่วประเทศเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงดีอีก็จะเริ่มจากพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่นำร่องก่อนนะครับและเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพที่สามารถที่จะนำไปใช้พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพทั่วประเทศได้เนี่ยก็อย่างที่บอกครับคือเริ่มนำร่องที่กรุงเทพมหานครก่อนต่อไปก็จะเป็นจังหวัดนครราชสีมาในหน่วยบริการปฐมภูมิแล้วก็โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับจากนั้นดีอีจะจับมือกับกระทรวงสาธารณสุขนั้นผ่านโครงการคลาวกลางด้านสาธารณสุขมีการขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยบริการและจะผลักดันจังหวัดนครราชสีมาสู่การเป็นต้นแบบในการบูรณาการข้อมูลสุขภาพอย่างเป็นระบบนะครับรวมถึงจัดทำแผนงบประมาณระยะยาวด้วยให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานก็เพื่อให้โครงการนี้สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยสามารถที่จะยกระดับระบบสาธารณสุขไทยที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นปัจจุบัน HealthLink เนี่ยก็มีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการกว่า400แห่งทั่วประเทศครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่สนใจสมัคร HealthLink ฟรีก็สามารถสมัครได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าไทยดีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ healthlink.go.th ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีการแถลงอีกครั้งหนึ่งในวันที่12กรกฎาคมตั้งแต่เวลา11โมงด้วยนะครับเราบอกว่าระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระบบ HealthLink เนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและเกิดการรักษาแบบไร้รอยต่อทำให้แพทย์สามารถที่จะดูประวัติการรักษาข้ามสถานพยาบาลนอกสังกัดและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในการตรวจวินิจฉัยซ้ำซ้อนได้นะครับสามารถที่จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องทันท่วงทีนั่นเองนะครับก็อธิบายง่ายๆเลยนะครับก็เหมือน30บาทรักษาทุกที่เนี่ยเขาจะเอาระบบ HealthLink เนี่ยเข้ามาเชื่อมโยงกันเหมือนกับว่าเวลาเราไปรักษาที่จังหวัดเนี้ยถ้าในอดีตเวลาที่เราจะไปรักษาในพื้นที่ที่เป็นต่างจังหวัดหรือว่าพื้นที่ที่ไม่ใช่สิทธิบัตรทองของเราเราอาจจะต้องเสียเวลาที่จะต้องโดนคุณหมอเนี่ยซักถามว่าเราแพ้อะไรไหมกินยาอะไรไม่ได้นะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวอะไรบ้างแต่คราวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับคุณผู้ฟังเขาจะนำระบบคลาวกลางเนี่ยก็เหมือนกับว่าก้อนเมฆก้อนใหญ่ๆที่จะคอยเก็บข้อมูลของคนไข้ทั้งหมดเนี่ยไปรวมไว้ที่จุดเดียวเวลาที่สถานพยาบาลไหนต้องการใช้เพื่อที่จะใช้ในการรักษาเราเนี่ยเขาก็สามารถมาดึงข้อมูลจากระบบคลาวกลางไปใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาตอบคำถามเราให้เราไม่ต้องเสียเวลามาซักถามเราว่าเราเนี่ยแพ้อะไรบ้างต้องใช้ยาประเภทไหนป่วยอะไรมาก่อนนะครับก็จะช่วยลดระยะเวลาในการปรึกษาแพทย์ไปได้เยอะเลยแล้วคนอื่นก็จะได้รับบริการเข้าถึงมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับมาดูกันต่อครับในประเด็นเรื่องของ EDTA พร้อมกับพันธมิตรที่ล่าสุดก็ได้มีการจัดการเสวนาสุขภาพและสุขภาวะคนไทยที่บอกว่าชี้เลยว่าความเหลื่อมล้ำของโอกาสอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาหน้าห่วงในโลกยุคในยุคโลกล้ำนะครับโดยประเด็นในเรื่องของการเสวนาในครั้งนี้นะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคำถามเข้ามาเนาะว่าคนไทยเนี่ยสุขภาพดีมากแค่ไหนอันนี้ถือว่าเป็นคำถามที่ตอบได้ยากมากเลยนะครับแล้วก็ถูกมองว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวด้วยเพราะถ้าเกิดว่าหลายคนเนี่ยไม่เจ็บป่วยรุนแรงการดูแลสุขภาพเนี่ยก็ถือว่าอาจจะเป็นเรื่องท้ายๆเลยที่จะนึกถึงนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็ดูเหมือนว่าเรื่องของสุขภาพคนไทยที่หลายคนมองข้ามเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเขาได้มีการรายงานเข้ามาว่าภาวะสังคมไทยในปีที่แล้วปี66นะครับของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเขาก็พบว่าคนไทยเนี่ยป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบโรคไข้เลือดออกและเกือบ1ล้านคนเนี่ยสูงกว่าปี2565อยู่ที่ประมาณ 2.1 เท่าเลยครับส่วนในด้านของสุขภาพจิตครับในปีที่แล้วเราก็พบตัวเลขที่เป็นกลุ่มผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นกว่าปี65อยู่2เท่าเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องของภาวะโลกร้อนซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับที่จะส่งผลให้โลกนั้นร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยก็อาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะส่งผลกระทบด้วยและจากตัวเลขที่พุ่งสูงเพิ่มขึ้นปีต่อปีแบบนี้ครับก็อาจจะทำให้ใครหลายคนเนี่ยอดตั้งข้อสงสัยไม่ได้เลยว่าเอ๊ะแล้วในอีก10ถึง20ปีข้างหน้าเนี่ยเรื่องของระบบสุขภาพและสุขภาวะคนไทยมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนะครับก็เลยเป็นที่มาเนาะของเรื่องของการจัดการเสวนาในครั้งนี้นั่นเองนะครับไม่ใช่แค่พี่น้องประชาชนเนาะที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็สุขภาวะในอนาคตสถิติที่น่าตกใจข้างต้นยังถูกนำไปต่อยอดด้วยเขาเรียกว่าเป็นผลการศึกษาอนาคตสุขภาพและสุขภาวะสังคมไทยพ.ศ. 2576นะครับ Future of Health and Wellness in Thailand 2033อันนี้ก็เลย
เป็นเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญทั้ง4องค์กรก็คือศูนย์คาดการณ์อนาคตภายใต้ EDTA หรือว่าสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติแล้วก็ศูนย์วิจัยอนาคตการศึกษานะครับซึ่งทั้ง4องค์กรเนี่ยก็ได้มีการทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลรวมถึงฉายภาพอนาคตภาพเรื่องของสุขภาพของสุขภาวะของคนไทยเนี่ยจะเป็นไปอย่างไรในอีก10ปีข้างหน้าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขามีฉากทัศน์อยู่ประมาณ5ภาพด้วยกันซึ่งมีทั้งเรื่องดีและเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างเช่นฉากทัศน์แรกครับก็คือมีชื่อว่าสิ้นแสงสาธารณสุขนะครับอันนี้ก็คือเป็นการสะท้อนอนาคตของสาธารณสุขไทยและระบบสุขภาพที่อาจจะมีความเปราะบางมากค่ะเนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพได้ครับและผู้ป่วยก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ2ก็คือระบบสุขภาพทั่วล่าครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนภาพของภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติภัยคุกคามด้านสาธารณสุขรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะของพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและเสมอภาคด้วยนะครับส่วนฉากทัศน์ที่3ก็คือค่ำคืนการแพทย์ขั้นสูงนะครับก็บอกว่าเขาได้มีการคาดการณ์ว่าอนาคตเนี่ยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์จะเข้ามาช่วยยกระดับการบริการสุขภาพครับทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีความจำเป็นต่อผู้รับบริการแต่ละบุคคลและประเด็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำความปลอดภัยของข้อมูลและจริยธรรมก็อาจจะเป็นความเสี่ยงที่น่าจับตามองด้วยในฉากทัศน์นี้นะครับฉากทัศน์ที่4ก็คือรุ่งอรุณสุขภาวะครับก็เป็นฉากทัศน์ที่สะท้อนภาพอนาคตของประเทศไทยที่จะให้ความสำคัญกับการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานและการออกแบบผังเมืองนะครับเพื่อให้เกิดเมืองแห่งสุขภาวะที่เป็นโอกาสของการเติบโตที่สำคัญของผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการในหลายๆธุรกิจมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับส่วนฉากทัศน์สุดท้ายก็คือสุขภาพสุขสมบูรณ์ Zenith of Self Care นะครับก็คาดว่าอนาคตเนี่ยประเทศไทยก็จะมีการเกิดการกระจายศูนย์กลางของระบบสุขภาพครับโดยอาศัยเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสถานบริการสุขภาพและสุขภาวะภายใต้การขับเคลื่อนร่วมกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องสนใจก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำเนาะโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำทางโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอันนี้ถือว่าเป็นจุดสำคัญเลยนะครับของอนาคตสุขภาวะซึ่งจาก5ฉากทัศน์ในอนาคตเนี่ยสุขภาพและสุขภาวะคนไทยถ้าเกิดว่าเรายังมองลึกลงไปอีกก็จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลอันนี้ก็เข้ามาเป็นบทบาทสำคัญอย่างมากเลยที่จะทำให้เกิดภาพในอนาคตที่กล่าวไปทั้ง5ฉากทัศน์นะครับโดยเฉพาะ2ภาพที่ทาง EDTA ได้จับตามองอยู่ก็คือระบบสุขภาพทั่วล่าและค่ำคืนการแพทย์ขั้นสูงนะครับเพราะว่าทั้ง2ภาพในอนาคตนี้เนี่ยจะสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งเน้นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลไปกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสุขภาวะของคนไทยรวมถึงการสื่อสารข้อมูลทางสุขภาพและสุขภาวะโดยภาครัฐการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อที่จะทำให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีดิจิตอลนั้นก็จะเห็นได้ว่าเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลก็มีประเด็นที่ค่อนข้างท้าทายนะครับหลักๆเลยก็คือความเหลื่อมล้ำทางโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลโดยในวันนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยก็มีคนไทยที่มีระดับการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงดิจิตอลและมีความรู้เท่าทันดิจิทัลครับหรือว่าดิจิทัลลิเทเรซีก็คือกลุ่มคนที่มีเครื่องมือทางดิจิทัลสามารถที่จะเข้าถึงบริการองค์ความรู้แพลตฟอร์มต่างๆรวมถึงบริการทางสุขภาพจากภาครัฐได้นะครับและสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องมีประโยชน์คัดกรองข้อมูลได้อย่างเข้ากันนะครับแล้วก็คนกลุ่มนี้เนี่ยจะได้ประโยชน์จากดิจิทัลสูงสุดเลยนะครับต่อมาก็คือผู้ที่สามารถเข้าถึงดิจิทัลได้นะครับแต่ว่าไม่มีความรู้ที่เท่าทันดิจิทัลครับซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่นะครับที่มีเครื่องมือการเข้าถึงบริการและองค์ความรู้แพลตฟอร์มดิจิทัลรวมถึงการบริการด้านสุขภาพด้วยนะครับ
แต่ว่าพอรู้แล้วเนี่ยอาจจะขาดการคัดกรองข้อมูลที่ถูกต้องเนาะรวมไปถึงอาจจะไม่สามารถใช้ดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมและสุดท้ายก็คือกลุ่มคนผู้ไม่สามารถเข้าถึงดิจิทัลได้เลยครับกลุ่มสุดท้ายนี้แม้ว่าจะไม่ใช่คนรุ่นใหม่คนรุ่นใหญ่นะครับแต่เชื่อไหมครับว่าพวกเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุดนะครับเพราะว่านอกจากจะไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือความรู้บริการรวมถึงการบริการด้านสุขภาพของภาครัฐบนแพลตฟอร์มดิจิทัลได้แล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้ครับก็ยังมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถใช้งานดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้เลยนะครับทั้งที่เรื่องของการให้บริการหลายภาคส่วนของรัฐรวมถึงบริการสาธารณสุขผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลในแต่ละปีภาครัฐก็ได้มีการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อให้ความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนเฉลี่ยปีละ 1,300 แอปพลิเคชันเลยนะครับแต่ก็ดูเหมือนคนที่จะดูเนี่ยมีความรู้เรื่องนี้น้อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการปรับตัวเรียนรู้และสร้างโอกาสในการเข้าถึงดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงด้วยนะครับและทำให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานต่อประชาชนแต่ก็มีคำถามเกิดขึ้นนะครับว่าถ้าเกิดว่าจะทำให้ดิจิทัลเนี่ยเป็นโอกาสที่เข้าถึงได้ทุกคนเลยไม่สร้างความเหลื่อมล้ำไม่แบ่งแยกชนชั้นในการใช้ใครจะเป็นผู้ที่จะสร้างความพร้อมให้เกิดขึ้นนะครับทางทีมงานจากศูนย์ EDTA เขาก็เลยมีการนำเสนอมาว่ามันจะต้องเกิดจากความพร้อมของภาครัฐและเอกชนครับเพื่อที่จะยกระดับสู่บริการสุขภาพดิจิทัลซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยต่างก็ยอมรับกันว่าคนไทยค่อนข้างที่จะมีความพร้อมที่จะเข้าถึงเครื่องมือและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นด้วยแต่ว่าการบริการแต่บริการทางการแพทย์ในรูปแบบดิจิทัลของภาครัฐและเอกชนเองเนี่ยอาจจะยังไม่มีแรงจูงใจมากพอเนาะที่จะดึงดูดให้พวกเขาเนี่ยหันมาเลือกใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของบริการเองก็อาจจะต้องทำให้คนที่จะมารับบริการรู้สึกว่าเขาอยากใช้ง่ายและรู้สึกถึงประโยชน์ของการใช้งานด้วยก็จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้และเข้าถึงบริการต่างๆทางด้านสุขภาพจากภาครัฐและเอกชนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับถัดมาก็คือเรื่องของความพร้อมของบุคลากรเพื่อที่จะช่วยยกระดับสู่เทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงครับเมื่อไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เราก็ต้องเปิดรับและนำมาใช้อาจจะเป็นหนทางที่ดีกว่าสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่อาจจะต้องปรับตัวขนาดใหญ่เลยเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่มีการรุดหน้าไปค่อนข้างที่จะมากแล้วก็รวดเร็วเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความตระหนักรู้ของพี่น้องประชาชนนี่แหละครับที่จะเรียกว่ามีความตระหนักรู้เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพเนาะเป็นการใส่ใจเรื่องของสุขภาพที่ดีขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางได้เลยนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของภาพรวมเนาะทิศทางของสาธารณสุขไทยที่เขามาหารือกันว่าจะทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนมีอยู่ดีกินดีมีสุขภาพดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูกันต่อที่ประเด็นของโรคหลอดเลือดสมองใครๆก็รู้นะครับสำหรับโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยน่าจะรู้จักกันแล้วเนาะเพราะว่าเป็นโรคร้ายที่แบบต้องได้รับการรักษาเร่งด่วนเลยถ้าเกิดว่ารักษาช้าอาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตแล้วก็ทุพพลภาพได้เลยนะครับสำหรับโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยต้องยอมรับว่าโรคนี้มันจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการไหลเวียนเลือดที่จะไปเลี้ยงสมองทำให้สมองที่เป็นส่วนสำคัญของมนุษย์เนี่ยไม่ได้รับออกซิเจนแล้วก็สารอาหารเพียงพอจนทำให้เซลล์สมองเกิดความเสียหายและตายอย่างถาวรด้วยนะครับและโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่3จากทั่วโลกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นโรคที่อันตรายเป็นอย่างมากเลยที่ผู้ป่วยจะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแต่ว่าตอนนี้เขามี AI ครับที่จะเข้ามาตรวจหลอดเลือดสมองผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้วนะครับก็เป็นผลงานของทีมวิจัยจาก RMIT University กับการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์รูปแบบใหม่ครับอาศัยเพียงการถ่ายคลิปการขยับของใบหน้าในเวลาไม่กี่วินาทีแล้วเขาก็จะเอามาประมวลผลนะครับแล้วก็สามารถระบุได้ทันทีว่าผู้ป่วยที่อยู่ในภาพเนี่ยมีอาการโรคหลอดเลือดสมองหรือไม่นะครับสำหรับอาการของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยประเมินผลได้ยากอาจจะต้องรอจนอาการกำเริบถึงจะเห็นผลนะครับหลายครั้งที่ผู้ป่วยเนี่ยไม่แสดงอาการก็เลยอาจจะเกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของระบบทดสอบอาการแต่ก็ต้องอาศัยการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้วยทำให้หลายครั้งเนี่ยในสถานการณ์ฉุกเฉินของผู้ป่วยนั้นไม่สามารถ
เวลาผู้ป่วยมีปัญหาเนี่ยก็เลยทำให้การรักษาเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลหลักเลยที่นำไปสู่การวิจัยคิดค้นพัฒนาซอฟต์แวร์ AI สำหรับใช้ในการตรวจสอบโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะระบบเนี่ยเขาจะทำการวิเคราะห์ความเขาเรียกว่าความสมมาตรของใบหน้าครับคุณผู้ฟังแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแล้วเขาจะมานำมาแจ้งเตือนว่าผู้ที่เข้ารับการตรวจมีอาการผิดปกติมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองหรือไม่นะครับพื้นฐานของระบบนี้เขาบอกว่าอาศัยคุณสมบัติจากเทคโนโลยีจดจำการแสดงออกทางสีหน้าจากนั้นเนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์การขยับเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อใบหน้าโดยละเอียดโดยเฉพาะการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อที่บริเวณใบหน้าในช่วงเวลายิ้มนะครับที่จะสามารถนำมาประเมินแล้วก็ตรวจจับสัญญาณโรคหลอดเลือดสมองได้ด้วยนะครับขั้นตอนการใช้งานในระบบนี้เรียบง่ายมากครับก็คือการถ่ายคลิปการยิ้มหรือว่าการเปลี่ยนแสดงสีหน้าท่าทางต่างๆของผู้เข้ารับการตรวจโดย AI นะครับเขาจะมีการประเมินความสมมาตรของกล้ามเนื้อใบหน้าด้วยนะครับแล้วก็การตรวจสอบเนี่ยก็สามารถที่จะระบุผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอยู่ที่ 82% เลยนะครับสำหรับหลายท่านแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจโรคหลอดเลือดสมองไม่ใช่ของใหม่นะครับที่ผ่านมาเขาก็มีการคิดค้นแอปพลิเคชันแนวนี้ขึ้นมาในหลากหลายรูปแบบครับทั้งการตรวจจับรอยยิ้มเสียงพูดการขยับแขนก็จะเป็นการตรวจสอบอาการในขั้นต้นแต่ว่าในประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน Stroke Fast Track สำหรับช่วยผู้ป่วยหลอดเลือดสมองโดยตรงแล้วนะครับก็น่าไปดาวน์โหลดมากเลยนะครับสำหรับจุดเด่นสำคัญของแอปพลิเคชันนี้ก็คือศักยภาพในการตรวจสอบอาการเขาตรวจสอบอาการได้อย่างรวดเร็วเลยขั้นตอนการตรวจก็แค่ถ่ายคลิปนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ไม่ได้ยากเลยนะครับก็สามารถที่จะมาต้องมารอติดตามกันต่อไปว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยจะถูกพัฒนาและสามารถนำมาใช้งานได้จริงหรือไม่อ่ะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่จะช่วยคัดกรองและทำให้ผู้ป่วยนั้นเข้าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันต่อครับสำหรับเคล็ดลับของการมีสุขภาพที่ดีอายุที่ยืนยาวจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังรวมถึงเรื่องของสมุนไพรด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่ก่อนครับThank you.
จากกันอยู่คอยวันได้เป็นคู่ครองยังเฝ้าคอยอาฮีคืนย้อนมาเฝ้าห่วงหาอะไรบ่วันวาสนาจากกันอยู่คอยวันได้เป็นกู้ครองอยู่คอยวันได้เป็นกู้ครองมาติดตามกันที่สาระความรู้ด้านสุขภาพนะครับเราจะมาดูกันว่าเคล็ดลับของการมีสุขภาพที่ดีอายุที่ยืนยาวจะทำอย่างไรได้บ้างนะครับ
ซึ่งสิ่งที่จะทำให้เราปรับตัวได้ก็คือเรื่องของการตรวจสุขภาพนั่นเองนะครับหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วตรวจสุขภาพมันจะช่วยป้องกันโรคได้ยังไงบ้างการตรวจสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างละเอียดแล้วจะมีการประเมินพฤติกรรมการใช้ชีวิตไม่ใช่แค่ช่วยวางแผนการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคได้ตรงจุดเท่านั้นนะครับเราจะทำให้เห็นได้เลยว่าโรคที่มันไม่แสดงอาการเนี่ยการตรวจสุขภาพเนี่ยก็จะเข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะค้นพบความผิดปกติตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับทั้งโรคที่เห็นได้ชัดเจนและลดโรคที่แฝงตัวอยู่นะครับมีการตรวจคัดกรองภัยเงียบด้วยที่หลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อนเลยว่าท่านป่วยเป็นโรคอะไรบางอย่างเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้เราได้รู้เรื่องของสุขภาพในภาพรวมและพฤติกรรมที่ควรจะปรับด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านมีอาการเจ็บป่วยมีโรคประจำตัวและหรือว่าโรคเรื้อรังการตรวจสุขภาพเนี่ยจะช่วยควบคุมโรคทำให้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำของแพทย์ด้วยครับจะช่วยลดความรุนแรงจากการเจ็บป่วยที่มีและโรคที่กำลังเผชิญอยู่นะครับเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการหายลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับและยังช่วยติดตามดูแลสุขภาพได้อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในผู้ที่มีพฤติกรรมทำร้ายสุขภาพโดยเฉพาะคนที่ชอบสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์กินอาหารไขมันสูงและขาดการออกกำลังกายหรือว่าเครียดบ่อยๆนั่นเองนะครับสำหรับคนที่หายจากความเจ็บปวดการตรวจสุขภาพเป็นประจำก็จะช่วยให้การวางแผนของเราเนี่ยในเรื่องของการดูแลสุขภาพสามารถวางแผนได้อย่างถูกต้องในระยะยาวด้วยและช่วยฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับโดยอาจจะมีการตรวจเช็คสุขภาพเชิงลึกเพิ่มเติมคำแนะนำของคุณหมอนะครับที่จะให้คำแนะนำเชิงลึกมากกว่าเดิมนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยโรคหัวใจที่รักษาจนหายกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็มักจะเป็นในระยะเริ่มต้นเนาะที่ตรวจสุขภาพก่อนปรากฏว่าพบก่อนเป็นมะเร็งระยะแรกๆก็สามารถที่จะดูแลรักษาสุขภาพรักษาให้หายขาดได้นะครับการตรวจสุขภาพเนี่ยนอกจากจะช่วยให้ทราบความแข็งแรงของร่างกายแล้วนะครับก็ยังทำให้เราเนี่ยรู้ว่าเราควรจะฟื้นฟูร่างกายอย่างไรได้บ้างที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะไปตรวจสุขภาพนะครับถึงเวลาที่จะตรวจสุขภาพในแต่ละช่วงวัยก็จะมีการประเมินความเสี่ยงจะมีการมีเขาเรียกว่ามีคอร์สการตรวจสุขภาพประจำช่วงวัยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าพบความเสี่ยงโรคร้ายเนี่ยก็มีการวางแผนได้อย่างเหมาะสมกับช่วงวัยได้ด้วยนะครับอันนี้คุณหมอเขาจะเช็คให้อยู่แล้วนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปตรวจสุขภาพเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเราต้องนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงการนอนน้อยเนี่ยหรือว่าอดนอนจะทำให้การตรวจสุขภาพนั้นคลาดเคลื่อนได้นะครับงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจครับแต่ว่าจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อยอย่าไปดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาดเลยงดดื่มแอลกอฮอล์24ชั่วโมงก่อนตรวจนะครับแล้วก็สวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดคุณผู้หญิงควรงดตรวจปัสสาวะในช่วงที่มีประจำเดือนและไม่ควรตรวจช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน7วันนะครับผู้หญิงที่มีประจำเดือนก็ควรที่จะงดการตรวจดิจิตอลแมมโมแกรมเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านมเพราะว่าเต้านมที่จะคัดเนี่ยมันจะคัดตึงนั่นเองนะครับทีนี้ในแต่ละช่วงวัยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยตรวจได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วการตรวจสุขภาพสามารถตรวจได้ตั้งแต่เด็กไปจนถึงสูงวัยเลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ควรที่จะเริ่มตรวจเมื่ออายุ20ปีขึ้นไปซึ่งแต่ละช่วงวัยความเสี่ยงต่อสุขภาพจะแตกต่างกันยิ่งอายุมากเราก็จะยิ่งมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นยิ่งมีรายละเอียดในการตรวจมากขึ้นโดยเฉพาะในผู้หญิงเนี่ยพออายุ30ปีขึ้นไปครับก็ควรที่จะตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเมื่ออายุ40ปีขึ้นไปควรที่จะตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนะครับส่วนคุณผู้ชายใครที่อายุ50ปีขึ้นไปที่จะต้องตรวจเพิ่มเติมก็คือการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากครับและทั้งหญิงและชายถ้าเกิดว่าใครอายุ40ปีขึ้นไปก็ควรตรวจอัลตราซาวด์เพื่อคัดกรองความผิดปกติของอวัยวะในช่องท้องด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องตรวจสุขภาพการรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนเพื่อก้าวสู่ช่วงสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพนะครับมาดูกันต่อในประเด็นเรื่องของสมุนไพรอันนี้เป็นประเด็นที่หลายๆท่านเนี่ยชอบเป็นอย่างมากเลยเนาะเพราะว่าหลายๆท่านก็เลือกที่จะปลูกสมุนไพรไว้อยู่ท้ายครัวเราเนาะอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีเนาะเพราะว่าจะช่วยทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้มากเลยนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสมุนไพรที่จะช่วยรักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียดมีอะไรบ้างมาฟังกันนะครับ
สำหรับอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียดเนี่ยก็เกิดจากการรับประทานอาหารแล้วอาหารไม่ย่อยครับรับประทานอาหารมากเกินไปเร็วเกินไปเคี้ยวไม่ละเอียดหรือว่าเกิดจากความเครียดวิตกกังวลสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียดก็จะมีทั้งขิงกะเพราตะไคร้ข่าขมิ้นชันก้านพลูกระเทียมพริกไทยดีปลีกระชายหญ้าแห้วหมูกระวานไทยแล้วก็มะนาวรวมถึงกระถือด้วยนั่นเองนะครับสำหรับขิงครับเราสามารถที่จะใช้เง่าขิงแก่สดขนาดเท่าหัวแม่มือนะครับก็คือประมาณ5กรัมเอามาทุบให้แตกเลยครับทุบขิงให้แตกเสร็จแล้วก็ต้มเอาน้ำดื่มก็ช่วยได้ครับ2ก็คือกระเพราครับใช้ใบและยอด1กรัมครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นกะเพราสดก็จะหนักประมาณ25กรัมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแห้งเนี่ยก็จะหนัก4กรัมเนาะเอามาต้มน้ำดื่มครับหรือว่าใช้ทำผัดกะเพราก็ได้เช่นเดียวกันก็ช่วยรักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียดได้ครับตะไคร้ครับตะไคร้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ลำต้นและเง่าแก่สดๆประมาณ1กำมือนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 40-60 กรัมทุบให้พอแหละครับเอามาต้มกับน้ำประมาณครึ่งลิตรหรือว่า500มิลลิลิตรเอาน้ำเข้ามาดื่มนะครับประกอบเป็นอาหารก็ได้เช่นเดียวกันนะครับข่าครับข่าก็จะใช้เง่าแก่สดหรือว่าแห้งครั้งละขนาดเท่าหัวแม่มือนะครับทุบให้แตกแล้วก็นำมาต้มน้ำดื่มเช่นเดียวกับขิงเลยครับต่อมาขมิ้นชันครับสามารถที่จะใช้เง่าขมิ้นสดเอามาล้างให้สะอาดไม่ต้องไปปอกเปลือกนะครับหั่นเป็นชิ้นบางๆครับเอาไปตากแดดก่อนสัก 1-2 วันเอามาบดให้ละเอียดแล้วผสมกับน้ำผึ้งปั้นเป็นเม็ดขนาดปลายนิ้วก้อยครับผึ่งลมให้แห้งและเก็บไว้ในขวดสะอาดมิดชิดรับประทานครั้งละ 2-3 เม็ดวันละ4ครั้งหลังอาหารและก่อนนอนหรือว่านำผงขมิ้นแคปซูลขนาด250มิลลิกรัมและรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ4ครั้งหลังอาหารและก่อนนอนนะครับต่อไปครับก้านพลูครับใช้ดอกตูมแห้งของก้านพลูนี่แหละครับ 5-8 ดอกเอามาต้มน้ำดื่มหรือว่าเอามาบดเป็นผงชงน้ำดื่มก็ได้เช่นเดียวกันนะครับดอกก้านพลูยังช่วยในการป้องกันไม่ให้เด็กอ่อนท้องอืดท้องเฟ้อได้ด้วยเราก็สามารถที่จะใช้ดอกแห้งๆ1ดอกแช่ไว้ในกระติกน้ำร้อนและใช้ชงนมให้เด็กอ่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปกระเทียมครับใช้กระเทียมสดครั้งละประมาณ 5-7 กลีบครับหลังอาหารหรือว่าเวลามีอาการนะครับก็สามารถที่จะนำมารับประทานได้ด้วยนะครับพริกไทยครับนำผลแก่แห้งนำมาบดเป็นผงแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลอนรับประทานครั้งละ 0.5-1 กรัมนะครับหรือว่าประมาณ 15-20 เม็ดใช้วิธีการบดเป็นผงเอามาชงน้ำดื่มก็ได้เช่นเดียวกันนะครับดีปลีครับใช้ผลแก่แห้งประมาณ10ดอกครับใส่น้ำประมาณครึ่งลิตรต้มเอาน้ำดื่มได้ครับถ้าเกิดว่าไม่มีดอกก็ใช้เถาดีปลีนั้นต้มแทนได้ครับหรือว่าจะเป็นกระชายครับเราสามารถที่จะใช้เง่าและรากของกระชายประมาณครึ่งกำมือนะครับทุบให้พอแหลกเลยต้มเอาน้ำดื่มเวลามีอาการหรือว่าปรุงเป็นอาหารรับประทานได้เช่นเดียวกันต่อไปหญ้าแห้วหมูครับใช้หัวครั้งละ1กำมือนะครับทุบให้แตกต้มเอาน้ำดื่มก็ได้หรือว่าเราจะใช้หัวสดครั้งละ5หัวโคลกให้ละเอียดผสมกับน้ำผึ้งและนำมารับประทานก็ได้เช่นเดียวกันครับกระวานไทยครับกระวานไทยเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเมล็ดแก่ใบบดให้เป็นผงนำมารับประทานครั้งละ 1-3 ช้อนชาชงกับน้ำดื่มได้เลยนะครับใบเรลครับปอกเปลือกผลเรลออกครับและใช้เมล็ดบดเป็นผงรับประทานครั้งละ 3-9 ผลรับประทานวันละ3ครั้งหรือว่าจะเป็นมะนาวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะนำเอาเปลือกของผลสดนำเอาเปลือกของผลสดประมาณครึ่งผลเอามาคลึงเสร็จก็ทุบเล็กน้อยพอให้น้ำมันมะนาวเนี่ยออกแล้วก็เอาไปชงกับน้ำร้อนดื่มเวลามีอาการก็สามารถช่วยได้หรือว่ากระทือ